ื่อเช้านี้นะคะตำรวจ2กองร้อยค่ะพร้อมด้วยโล่แล้วก็กระบองนะคะเดินสวนสนามแล้วทำการล้อมบริเวณการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไหนใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างยกมือหน่อยแล้วกลัวไม่กลัวกลัวเปล่าพี่ข้างหน้าบอกไม่กลัวเพราะว่าเรามียุทธวิธีจูบจูบใช่ไหมพี่น้องจูบตำรวจเลยเข้ามาเดี๋ยวจับจูบซะให้เข็ดนะฮะแต่ว่าขอเป็นพี่ผู้ชายนะพี่ผู้ชายผู้หญิงไม่ให้เดี๋ยวเสียนวล นะคุณอมรเทพอมรรัตนานนท์ก็ขึ้นเวทีประกาศบอกว่าจะมีตำรวจออกมายืนประมาณ30นาทีแล้วก็ถอยกลับไปซึ่งหากเกินเวลา30นาทีแล้วตำรวจยังไม่มีการถอนกำลังขอให้พี่น้องทางบ้านระดมกันออกมาเพื่อปฏิบัติการแซนวิชล้อมตำรวจอีกชั้นหนึ่งทันทีขณะที่ลุงจำลองแกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าเราจะสู้ตรงนี้สู้ที่นี่จะไม่ไปไหนจนกว่าจะปกป้องแผ่นดินได้และมั่นใจได้ว่าการชุมนุมเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วมันเท่ตรงไหนการที่ตำรวจจะออกมาตีชาวบ้านที่มีแค่สองมือเปล่าอยากเท่ก็ไปที่ไหนไปที่ปราสาทพระวิหารสินะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชุมนุมที่อยู่ที่นี่เป็นผู้หญิงจะทำร้ายก็ขอให้คิดให้ดีเพราะที่นี่เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะคะลุงก็ยังบอกอีกว่าถ้าตำรวจสลายการชุมนุมให้พี่น้องทางบ้านรีบเดินทางมาทันทีเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส่วนคนที่ชุมนุมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าคนที่นี่มีน้อยเพราะว่าคนที่บ้านพร้อมเข้ามาช่วยเสมอตำรวจทำแบบนี้เรื่องก็ไม่จบเรายึดมั่นเหมือนเดิมว่าจะปกป้องแผ่นดินไทยให้ถึงที่สุดหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเจ้าตำรวจก็ได้ถอนกำลังกลับไปยังฐานที่ตั้งโดยไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆเกิดขึ้นนะคะพี่น้องที่แห่งนี้ก็มีวีรสตรีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะไอ้มาตรการป้องกันตำรวจเข้าสลายการชุมนุมมาตรการป้องกันตำรวจอุ้มเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปพี่ๆผู้ชายนะต้องปกป้องวีรสตรีที่นี่ด้วยต้องเป็นวีรบุรุษนะพี่วีรบุรุษยังไงพอตำรวจเข้ามาพี่ก็กระโจนใส่แล้วก็หอมซ้ายหอมขวาจูบให้ตำรวจล่าถอยไปเลยนะคะพี่ตำรวจฟังแล้วถ้าไม่อยากเจอพิษจูบของสุภาพบุรุษที่นี่ก็กรุณาถอยไปห่างๆพี่น้องที่ชุมนุมที่นี่นะโล่กระบองก็ไม่ต้องเอามาไม่ฉะนั้นแล้วท่านจะเจอจูบมรณะแต่ถามพี่ผู้ชายนิดนึงไหมว่าอยากหรือเปล่านะคะ